สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ STL หรือ Standard Template Library นะครับแต่จริงๆเราถ้าเราอัดตอนอัดจริงๆเราอัดอย่างนี้นะครับแต่ว่านี่อัดสดจากห้องสอนครับเพราะนั้นก็จะมัวนิดนึงครับโอเคครับก็จะไม่มั่วกว่าปกติมากครับเพราะปกติก็ค่อนข้างจะมั่วเยอะอยู่แล้วนะครับโอเค STL คืออะไรครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่า Standard Template Library ของ C++ เป็นไลบรารีที่มันก็บอกครับสแตนดาร์ดก็คือเป็นไลบรารีมาตรฐานนะครับใครที่เป็นซีพลัสมาตรฐานก็ควรจะมีอันนี้อยู่นะครับเป็นเทมเพลตไลบรารีนะครับเทมเพลตไลบรารีคืออะไรเราอาจจะยังไม่เคยเรียนว่าเทมเพลตคือในภาษา C คืออะไรแต่หลักนะครับเอาง่ายๆก็คือมันเป็นเทมเพลตเนี่ยครับเป็นวิธีการนึงใน C++ ที่ทำให้คุณเขียนโปรแกรมแบบเจเนริกได้คำว่าโปรแกรมแบบเจเนริกก็คือว่าอย่างเช่นปกติเราเขียนลิงก์ลิสต์เนี่ยนะครับเราโค้ดหลักๆของ linked list เนี่ยมันควรจะใช้ได้กับ data structure ทุกชนิดจะเก็บเป็น linked list ของ int จะเก็บเป็น linked list ของ string จะเก็บเป็น linked list ของ float ของ double อะไรมันโค้ดมันแทบจะเหมือนกันหมดนะครับมันต่างกันแค่ว่าตัวแปรของคุณเนี่ยเป็น type อะไรนะครับใน C++ ก็เลยมีฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่า template ขึ้นก็คือปกติเราเขียนฟังก์ชันพารามิเตอร์ของฟังก์ชันเนี่ยก็คือเราก็ต้องส่งพารามิเตอร์ไปเป็นตัวแปรใช่ไหมแต่เวลาเราพูดถึง template เนี่ยเราสามารถเขียน class หรือเขียนฟังก์ชันอะไรก็ตามที่ตัวแปรของคลาสหรือฟังก์ชันนะเป็นไทป์ได้มองประมาณนี้นะครับแต่การทำงานหลักๆของมันก็คือนะครับก็คือเราระบุว่าโอเคเราจะมีไทป์นี้เป็นตัวแปรแล้วเราก็ใช้ตัวแปรเนี้ยในโค้ดเราไปเลยนะครับการทำงานเบื้องหลังจริงๆคือใน C++ มันจะเอาโค้ดเนี้ยสมมติเราเรียกอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมีเรียนเรื่องเวกเตอร์ลิสต์อะไรพวกนี้นะครับเราอาจจะเขียนโค้ดของลิสต์ไว้นะครับอันนี้เขาเขียนไว้ให้แล้วเราก็มีลิสต์ของ int นะครับlist ของ double list ของ string อะไรเงี้ยครับใน C++ มันก็จะไป generate code version list link list version int มาให้ link list version string มาให้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโค้ดหลักของตัว template มันมีตัวเดียวนี่คือสาเหตุที่ว่ามันเรียกว่าเป็น template ก็คือมันเป็นโครงร่างพอเราไปประกาศใช้ตัว C++ มันก็จะไป gen ไปสร้างโค้ดจริงๆภายหลังข้างในให้เรานะครับโอเคเราจะใช้ SQL ได้นะครับต้องคิดว่าต้องเข้าใจประมาณ3เรื่องนะครับถึงจะใช้ SQL ได้อย่างคล่องแล้วก็คุ้มค่านะครับก็มาดูกันเลยแล้วกันผมจะยกตัวอย่างจากตัวอย่างโค้ดแล้วกันนะครับโอเคไหมฮะเราก็จะไปดู SQL data structure ที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับหลักๆเนี่ยเราก็จะใช้มีไม่กี่อย่างครับก็มี list มี vector นะครับ vector นี่ก็คล้าย list แต่ว่าจริงๆแล้วเป็น array ที่ยืดขยายได้นะครับใช้ได้เหมือน list นะครับไม่ต้องประกาศก่อนว่ามีกี่ตัวก็เอาข้อมูลใส่เข้าไปเรื่อย push back ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเรียนประมาณหลาย3 4อย่างนะครับมาดูอย่างแรกครับยกตัวอย่างแรกก็คือเวกเตอร์ก่อนนะครับเป็น data structure ที่จริงๆแล้วคิดว่ามันเป็น array ก็ได้ครับแต่เป็น array ที่ยืดขยายได้นะครับยืดขยายได้ถ้าคุณเรียนในวิชาอัลกอริทึมแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้เรียนเรื่อง multi-type analysis นะครับก็ array ก็จะเป็นหนึ่งในตัวเวกเตอร์ก็จะเป็น data structure แบบหนึ่งที่ใช้ฟีเจอร์ลักษณะนั้นนะครับเรามาดูตัวอย่างกันครับในเวกเตอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงโอเคจะใช้ data structure ตัวไหนก็ต้องไป include มาให้มันครบนะครับก็เวกเตอร์ก็ include เวกเตอร์เสร็จแล้วมันจะต้องมีอันนี้ครับเหมือนตอนที่เราสั่ง c in c out นะครับถ้าเราไม่ประกาศว่า using namespace std นะครับ type ของเวกเตอร์มันจะชื่อ std vector ครับซึ่งทำให้เราพิมพ์ยาวครับแล้วเราก็ขี้เกียจครับมาดูโปรแกรมเราก่อนนะครับสมมุติว่าชําเป็นเวกเตอร์เราก็ในมันเรียก standard template library เพราะว่าหลักๆเพราะว่ามันเป็นเทมเพลตครับเราอยากได้เวกเตอร์ของอะไรเราก็ต้องบอกครับเวกเตอร์ของ int ตั้งตัวแปลว่า x แล้วกันนะครับเราก็สั่งอย่างนี้ได้ครับ x. vector เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับหลักๆก็มี push back ครับpushback ก็เหมือนว่าเอาของไปต่อท้ายเวกเตอร์คือเวกเตอร์เริ่มต้นก็เป็นของว่างๆใช่ไหมเรามองว่ามันเป็นอะไรก็ได้ก็เอา pushback ก็มันก็ไปต่อไปเรื่อยๆพอต่อเสร็จปั๊บตอนนี้เวกเตอร์เราก็มีของอยู่3ชิ้นแล้วนะครับประมาณนี้แต่เราไม่ต้องบอกก่อนเริ่มต้นว่าเวกเตอร์จะมีของกี่ชิ้นไม่ต้องบอกเราก็ใส่อย่างนี้ได้เลยเสร็จแล้วพอข้อดีของเวกเตอร์คือมันสามารถใช้งานได้เหมือนเป็นอะไรนะครับก็คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะใช้มันดับอะไรให้ดูนะครับก็ผมก็จะปริ้นค่าออกมาเนาะจะจำนวนค่าก็มีเมธอดชื่อฟังก์ชันชื่อไซส์นะครับ
เราก็พิมพ์ค่ามันออกมาครับ cout x i นะครับก็เขียนตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือเหมือนว่าใช้มันเป็น array ได้เลยนะครับแล้วดูซิว่ามันรันได้ไหมครับขอรันนิดนึงนะครับโอ้ลืม include นะครับก็พิมพ์ออกมาได้เลยนะครับสังเกตว่ามันจะเหมือนเราใช้อะไรเลยครับแล้วประสิทธิภาพมันเนี่ยจะเท่ากับอะไรเลยตอนเราใช้มันนะครับก็คือเหมือนมันมีอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ยืดหดได้นะครับประมาณนี้ก็ถ้าเราต้องการจะเอาของใส่อย่างเดียวนะครับใส่ที่ท้ายอย่างเดียวเนี่ย push back อย่างเดียวเนี่ยเวกเตอร์ก็เป็นหนึ่งใน data structure ที่เราใช้ได้เดี๋ยวพอเราเรียนเรื่องกราฟนะครับการที่เราจะเก็บกราฟเนี่ยเราก็มักนิยมใช้เวกเตอร์เนี่ยนะครับในการเก็บซึ่งก็จะสะดวกมากนะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสมมุติว่าเวกเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรใช่ไหมฮะข้อเสียของอะไรก็คือว่าถ้าเราต้องการจะแทรกของเข้าไปตรงกลางเนี่ยมันทำไม่ได้มันแอคเซสใช่ไหมฮะถ้าเราเรียน data ทั้งหมดคืออะไรเนี่ยดีมากเวลาจะแอคเซสแบบ random access แต่ว่าเวลาจะแทรกเข้าไปในลำดับเนี่ยชีวิตคุณนี่แบบน้ำตาซึมนะครับเราก็เอ้ยควรจะใช้อะไรง่ายๆหน่อยก็อาจจะเป็น link listถ้าเรามีตำแหน่งที่เราต้องการจะสร้างจะไปแทรกอยู่แล้วเราก็สร้างลิงก์ลิสต์เข้าไปก็ควรจะใช้ได้ง่ายนะครับเพราะนั้นถ้าผมเขียนโค้ดมาแบบนี้ผมอยากเปลี่ยนเป็นลิงก์ลิสต์ผมก็ทำได้ง่ายๆครับผมก็เปลี่ยนเป็นไปใช้ data structure list แบบนี้ครับ list ก็มี push back เหมือนกันครับ list จริงๆแข็งแกร่งกว่าอะไรครับมี push back push front นะครับแล้วก็คุณก็วิ่งไปวิ่งมาใน list ได้นะครับแต่ว่ามันทำแบบอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นไงครับมันแอคเซสแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะมันแอคเซสแรนดอมแอคเซสไม่ได้ทีนี้การแอคเซสของใน data structure ของตัว SQL นะครับใน SQL เนี่ยเขาจะเรียก data structure ทั้งหมดรวมๆว่า container นะครับ container โอเค concept แรกเราต้องเรียนก็คือเรื่องของ iterator ครับใน vector เนี่ยเราใช้มันเหมือนอะไรได้แต่ว่าทุกๆ data structure ของ SQL เนี่ยจะสามารถอ้างถึงข้อมูลภายในได้โดยใช้สิ่งที่เรียกว่า iterator นะครับ iterator คืออะไรนะครับนึกถึงว่าเรามี linked list นะครับ linked list เนี่ยตัว linked list ก็มีของมันอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณจะวิ่งไปวิ่งมาใน linked list เนี่ยเราก็ต้องมี pointer ตัวหนึ่งชี้ไปที่โนดที่เราสนใจแล้วเราก็กระเถิบไปกระเถิบมากระเถิบมากระเถิบไปไอของที่เราเอาไปชี้อย่างเงี้ยครับมันคือถ้าเรา encapsulate ออกมาเป็น class มันก็คือสิ่งที่เราที่ใน SQL เรียกว่า iterator นะครับก็หรือตัววิ่งนั่นเองนะครับลองมาดูการใช้งานมันนิดนึงนะครับการใช้งาน iterator เนี่ยนะครับก็ต้องประกาศตัว iterator มาก่อนนะครับเสร็จแล้วที่ container ใดๆจะมี method จะมีฟังก์ชัน2อันครับชื่อ begin กับ end นะครับ begin กับ end begin จะชี้ไปที่ตัวแรกของข้อมูลนะครับ end จะชี้ไปที่1ช่องสุดท้ายเลยข้อมูลไปแล้วถ้ามองที่ array สมมุติ array มี10ช่องใช่ไหมครับ0ถึง9begin ก็ชี้ไปช่องที่0 end ชี้ไปช่องที่10โอเคมั้ยฮะถ้า linked list ไม่มีของเลย begin ก็จะชี้ไปที่ end เลยโอเคมั้ยฮะ end คือทะลุไป1อันจำไว้เลยนะครับท่องได้เลยนะครับเวลาคุณค้นของอะไรจาก SQL สั่งไฟล์สั่งอะไรนะครับได้ของมาถ้าโชคดีมันปกติมันจะคืน iterator มาให้ถ้ามีของ iterator ก็ชี้ไปที่ของถ้าไม่มีของ iterator ชี้ไปที่ endn คือ1ช่องเลยที่เลยข้อมูลไปนะครับเพราะนั้นโค้ดเราก็จะเขียนอันนี้สมมุติเราจะปริ้นนะครับเราก็ต้องประกาศก่อนครับ for แทนที่เป็น int เราก็เป็น for list int colon iterator i นะครับเท่ากับ x.begin นะครับนี่คือช่องแรกใช่ไหมเราก็จะ iterate ไปเรื่อยครับถ้า i ไม่เท่ากับ x.n ก็คือไม่ทะลุนะครับแล้วก็ i บวกๆสังเกตว่าเราใช้ i เหมือนเป็นแบบi บวกๆได้เลยนะครับ i บวกๆคืออินเทอร์เตอร์กระเถิบไป1ช่องนะครับทีนี้อินเทอร์เตอร์เนี่ยมันจะทำตัวเหมือนพอยเตอร์เลยครับถ้าเราอยากได้ของมันเป็นลิสต์ใช่ไหมเราก็ใช้ star i ก็ได้ของมาแล้วนะครับลองดูนะครับมันควรจะรันออกมาแล้วเหมือนเดิมเนาะเพราะมันเป็นลิงก์ลิสต์แต่ว่านะเพราะนั้นเราเขียนอย่างนี้เสร็จปั๊บไม่พอใจแล้วอยากจะกลับไปใช้เวกเตอร์ทำไงครับคราวนี้ง่ายแล้วครับเราก็เปลี่ยนเป็นเวกเตอร์ครับอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ด้วยครับ
เพราะว่าเวกเตอร์ก็มีอิเทอเรเตอร์เหมือนกันนะครับทุกตัวมีอิเทอเรเตอร์หมดนะครับเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้มันเจเนอเรลก็ access ข้อมูลภายในแบบอิเทอเรเตอร์ไปนะครับก็ push back อะไรได้นะครับทีนี้สมมุติว่าเราใช้ลิงก์ลิสต์นะครับเราอยากใช้ของแบบลิงก์ลิสต์เนาะทีนี้ทำอะไรกับมันได้บ้างนอกจาก push back นะครับผมก็คงจะไม่มานั่งไล่ฟังก์ชันให้คุณดูครับคุณก็ไปเซิร์ชครับ c++ SEL ก็จะมีเว็บมาให้เนี่ยครับทิวทอเรียลอะไรต่างๆเต็มหมดครับคุณก็ไปดูออลลิสต์ทำอะไรได้บ้างก็คลิกเข้าไปปุ๊บเน็ตเกษตรก็เร็วมากครับหมุนติ้วมี2ฟังก์ชันเดี๋ยวนะมันโหลดไม่ขึ้นหรือเปล่าตอนเศร้าอย่างเงี้ยลิสต์นะครับมีเมธอดเยอะแยะเลยทีนี้มันมี C++ มี2เวอร์ชันนะครับ C++ 98กับตัวใหม่ C++ 11นะครับอาจจะดูว่า11น้อยกว่าเนี่ยมันเป็น2011นะครับมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงเวลาเราใช้ครับนิดเดียวแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราปวดกระบาลมากถ้าเราไม่ใช้ C++ 11นะครับในคอมไพเลอร์เราผมคิดว่าเราตั้งเป็น C++ 11ไปแล้วนะครับมันจะมีความแตกต่างนิดนึงเวลาเราใช้ที่เรื่องเทมเพลตเดี๋ยวผมเอาให้ดูแต่โดยมากจะเหมือนกันนะครับไม่ค่อยต่างกันนะครับลิสต์ทำอะไรได้บ้างนะครับเราก็มีเนี่ยครับ begin end นะครับ begin end r begin r end นี่จะเป็น reward iterator นะครับ r begin ก็คือชี้ไปที่ตัวสุดท้ายพอบวกบวกมันก็จะวิ่งย้อนนะครับแต่ list iterator เนี่ยเก่งมากนะครับคุณบวกบวกก็ได้ลบลบก็ได้คือบวกบวกก็วิ่งถัดวิ่งไปข้างหน้านะครับลบลบก็ถอยกลับไปที่ตัวก่อนหน้านะครับเล่นอะไรได้เยอะนะครับมี empty มี size นะครับ front back อันนี้ไปที่ตัวแรกตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ทำนะครับ push frontpop front push back pop back insert erase อะไรต่างๆใส่ insert ของเข้าไปได้แต่ว่าคุณต้องหาก่อนหาเอา iterator มาให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยบอกว่าจะทำอะไรนะครับมีฟังก์ชัน splice remove เต็มหมดเลยนะครับ link list แต่เวลาก็ตามสไตล์ link list ครับถ้าคุณต้องการจะหาของใน link list ก็ช้าเต่านิดนึงนะครับถ้าคุณต้องการจะหาของในถ้ามีของแล้วต้องการจะหาเนี่ยถ้าใช้ link list อย่างที่เรารู้ครับก็ช้าสุดๆใช่มั้ยครับทีนี้เราลองมาทำอะไรกันนิดนึงครับก่อนที่ผมจะแนะนำ data structure อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือ link list ใช่ไหมฮะ link list มีคำสั่งหาเนาะมีไหมเนี่ยโอ้ไม่มีครับต้องไม่มีต้องหาเองครับก็จะเศร้าๆแต่ก็โอเคครับลองดูครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่นะครับเราต้องหาใน link list ตรงนี้ลองเขียนเองแล้วกันครับเราไปดูฟีเจอร์อื่นก่อนดีกว่าใน linked list เนี่ยนะครับถ้าโอเคตัว linked list ก็เป็นข้อมูลแบบลีเนียร์นะครับทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ต้องเรียนอีกเรื่องนึงก่อนครับจริงๆจะค่อยเรียนอันนี้คือเดี๋ยวผมจะแนะนำ data structure ที่เป็น2ตัวครับคือ set กับ map นะครับอันนี้จะได้ใช้เยอะมากแล้วโจทย์วันนี้ที่อยู่ในเกรดเดอร์ก็จะต้องใช้ด้วยยกเว้นคุณจะเขียน binary search tree เองอยากมีชีวิตดีๆก็เขียนเองได้นะครับไม่ได้ห้ามนะครับโอเคเซตกับแมปคืออะไรนะครับเซตคราวนี้ไม่มี push back แล้วนะครับทีนี้เซตนะครับชื่อมันก็บอกครับเซตก็คือเซตใช่ไหมครับ data structure แบบเซตลองรันดูนิดนึงครับผมใส่10 1,600 แล้วก็100พอปริ้นออกมามันเรียงลำดับนะครับเซตก็คือเป็น data structure ที่เก็บหลักๆก็คือเก็บเซตนะครับแต่ข้างในของมันเนี่ยข้างในของมันคือ binary search tree เป็น balance binary search tree เพราะนั้นคุณสามารถ insert ของเข้าไปได้นะครับแล้วของในนั้นเนี่ยโครงสร้างภายในมันจะเรียงลำดับโดยอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นสังเกตว่าผมใส่ไปมั่วๆใช่ไหมแต่พอผมใช้อินเทอร์เตอร์ปริ้นมันออกมามันเรียงลำดับโอเคไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างในมันข้อมูลข้างในมันเรียงลำดับอยู่เพราะนั้นคุณสามารถเซิร์ชหาตัวน้อยสุดได้หาตัวมากสุดได้เซิร์ชว่าข้อมูลมีอยู่หรือเปล่าได้โดยง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวผมเขียนโค้ดสำหรับเซิร์ชให้ดูนะครับสมมติว่าเราอยากรู้ว่าอันนี้ปริ้นมาแล้วเนอะเราอยากรู้ว่าข้อมูลตัวนี้อยู่มีอยู่หรือเปล่านะครับเราก็เช็ค if x.
ไฟล์อยากรู้ว่ามี100อย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่เท่ากับ x.n นะครับแปลว่ามีใช่ไหมฮะเราก็ print cout yesก็เจอแต่ถ้าเกิดเราหาอย่างอื่นครับเช่น10,000 แสนหนึ่งเนี้ยครับก็ไม่เจอเป็นต้นนะครับอันนี้ทีนี้มันเนื่องจากมันเป็น binary search tree คำสั่งไฟล์เนี่ยจะเร็วมากก็ o log n นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีโค้ดเดี๋ยวลองดูแบบฝึกหัดวันนี้นะครับหลายๆข้อหรือจริงๆโจทย์ที่เป็น binary search tree ที่บังคับให้คุณทำคุณจะแอบเอา SQL ไปส่งเล่มดูก็ได้ครับแต่ว่าก็คือคุณไม่ต้องเขียน binary search tree แล้วถ้าคุณต้องการจะหาของแบบนี้แต่ว่าเซตมันเป็น data structure แบบที่เก็บแต่คีย์คุณก็เช็คได้ว่ามีคีย์หรือเปล่านะฮะถ้าคุณต้องการจะได้ key value นะครับคือ5แมปไปเป็น100 7แมปไปเป็น40อย่างเงี้ยครับก็จะต้องใช้อีกตัวนึงครับก็คือ map นะครับใช้ map นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำก่อนที่ไปแมปนะครับผมจะแนะนำของอีกอย่างนะครับก็คือในกรณีที่คุณมีข้อมูลที่มันซ้ำได้ถ้าคุณเก็บในเซตเป็นไงครับจะกลายเป็นตัวเดียวนะครับวิธีการเอาตัวรอดมีอีกทางหนึ่งก็คือใช้มันมี data structure ชื่อ multi set คือเซตที่ใส่ได้หลายอย่างแต่ว่ามันจะชีวิตบัดซบนิดนึงครับเดี๋ยวผมต้องไปตัดออกเนี่ยแต่ไม่เป็นไรชีวิตเราจะแย่เพราะว่า multi set มันจะใช้ยากขึ้นครับเพราะว่าข้อมูลมันซ้ำได้เนาะใช่ไหมวิทริกหนึ่งที่ผมใช้ประจำเลยนะครับใช้ทุกวันเลยก็คือว่าเวลามันซ้ำได้เนี่ยก็อย่าไปเก็บให้มันซ้ำทำยังไงไม่ให้ซ้ำครับเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ครับท่าหนึ่งที่เราใช้แล้วก็ใช้บ่อยด้วยนะครับก็คืออย่างนี้ครับเซตเรารู้ว่าเซตมันเรียงลำดับใช่ไหมเซตมันเรียงลำดับหรือจริงๆใน Excel เนี่ยมีคำสั่งเรียงลำดับซอร์สนะครับบางอย่างเนี่ยถ้าคุณต้องการจะซอร์สของแต่ว่าข้อมูลของคุณเนี่ยมันมี2ค่าเช่นต้องการจะรับข้อมูลเป็นข้อมูลความสูงแล้วก็น้ำหนักของคนของนิสิตในห้องอย่างเงี้ยครับเราต้องการจะเรียงนิสิตตามความสูงถ้าสูงเท่ากันเราจะเรียงคนที่น้ำหนักเบาไว้ข้างหน้าก่อนอย่างเงี้ยครับการซอร์สเนี่ยถ้ามันเริ่มมีหลายคีย์มันจะเริ่มใช้ยากแล้วเพราะว่าข้อมูลใน SQL มันก็เหมือนแบบเราก็เก็บเวกเตอร์ของข้อมูลเป็นตัวมันก็จะค่อนข้างยุ่งนะครับทีนี้ใน SQL มันจะมีเครื่องมืออย่างนึงครับเป็น data structure ที่เรียกว่า pair P-A-I-R นะที่แปลว่าคู่นะครับที่เอามาใช้สร้างข้อมูลที่มันปกติเราต้องสร้าง struct ใช่ไหมอยากเก็บหลายตัวก็สร้าง struct ทีนี้ถ้ามันแบบต้องสร้าง struct ทุกอันมันก็จะยุ่งๆไปหมดก็ให้ใช้ pair ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูพอใช้ pair เสร็จนะครับข้อดีของการใช้ pair ก็คือว่าในการเรียงลำดับเนี่ยเวลาเราใช้ pair นะครับมันจะมีการเรียงลำดับข้อมูลโดยใช้ฟิล2อันให้อัตโนมัติก็คือถ้าใช้แพร์ก็คือเป็นคู่ลำดับใช่ไหมครับจะมี2ตัวแต่ข้างในมันจะมี first กับ second นะครับ first กับ second นะครับมันก็เรียงตาม first ก่อนถ้า first ตรงก็ไปเรียงตาม second อย่างนี้เป็นต้นก็เรียงจากน้อยไปมากเพราะนั้นสมมุติว่าเรามีเซตแล้วข้อมูลเราอ่านข้อมูลมาจากผู้ใช้แล้วข้อมูลมันดันซ้ำกันได้วิธีการที่ผมใช้ประจำเลยนะครับก็คือแทนที่ผมจะใส่ข้อมูลลงไปตรงๆผมก็สร้างแพร์มาตัวแรกเป็นข้อมูลตัวที่2เป็นหมายเลขของมันนะครับเช่นคุณมีข้อมูล100ตัวก็มีข้อมูลตั้งแต่0199ใช่ไหมอ่านข้อมูลมาได้ x แทนที่ใส่ x อย่างเดียวคุณก็ใส่ x กับ0 x กับ1 x อะไรไปด้วยมันก็จะเป็นข้อมูลก็จะไม่ซ้ำแล้วมันจะเก็บอยู่ในแพร์ก็เรียงอะไรได้ตามปกติเลยนะครับหรือเดี๋ยวจะมีโจทย์หลายอันที่คุณต้องเรียงลำดับโดยใช้ข้อมูล2ตัวแทนที่คุณจะต้องเอาไปใส่คือใช้มัลติเซตอะไรมันจะยุ่งต้องใช้สตั๊กเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทำได้นะครับในการใช้ SQL ถ้าเกิดคุณมีฟิลที่มันแบบข้อมูลที่มันมีการเรียงลำดับที่มันลำบากยุ่งยากเนี่ยคุณสามารถสร้างคลาสขึ้นมาแล้วเขียนโค้ดจัดการเรื่องเรียงลำดับให้มันโค้ดแค่เปรียบเทียบว่าใครมากกว่ากันน้อยกว่ากันให้ตัวเสียก็จะเรียงลำดับให้ได้แล้วแต่ถ้าโดยมากเราก็เรียงลำดับกันแบบงงๆนี่ครับดูฟิลแรกใช่ป่ะถ้าฟิลแรกตรงก็เรียงตามฟิล2เนี่ยคุณก็ใช้แพร์ได้เลยมันก็จะเรียงให้อย่างสวยงามนะครับก็เป็นทริคที่ผมใช้ประจำนี่เราใช้แพร์ไงครับลองมาดูครับเวลาประกาศแพร์ก็ไม่ต้องอินคลูดอะไรเลยนะครับแพร์มันอยู่ในถ้าอยู่ในเซตแล้วก็จะมีแพร์อยู่แล้วคุณต้องสั่งอย่างนี้ครับแพร์อินอย่างนี้ครับถ้าคุณใช้ C++ เก่าๆนะครับตรงนี้ต้องมีช่องหนึ่งอันนะครับไม่งั้นคอมไพเลอร์งงถ้าคุณใช้ C++ 11อันนี้เขียนอย่างนี้ได้เลยครับชีวิตก็สวยงามครับเห็นไหมครับก็
ก็อย่างนี้ได้เลยนะแพร่อินนะครับทีเวลาเราอินเสิร์ตนะครับมันก็จะไม่ให้ x ตัวเดียวแล้วต้องเป็นแบบเป็นแพร่ของอินกับอินวิธีการสร้างก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเขียนยาวหน่อยแพร่ convert แบบนี้หรือใช้คำสั่งอย่างนี้ก็ได้ครับ make pair อย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วข้างล่างนี้ต้องเป็น set pair int ทีนี้คุณก็ต้องจำนี้เยอะใช่ไหมครับโดยมากผมก็จะไทป์เดฟไว้นะครับจะได้ไม่ต้องมาตั้งเขียน set pair int หลายรอบผมอาจจะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับทีนี้ star i เนี่ยมันจะได้เป็น pair ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวแรกคุณก็ต้อง star i .first แล้วก็ star i .second นี่เป็นตัวแรกตัวที่2ของ pair หรือว่าแน่นอนครับเราก็เขียนอย่างนี้ได้ครับเพราะสตาร์จุดก็คือเท่าอย่างนี้ใช่ไหมครับโค้ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับไหนลองดูนะครับโอ้มีไฟล์ข้างล่างครับเดี๋ยวนะครับอย่างนี้ครับถ้าใช้ C++ ธรรมดามันจะด่าแบบนี้ครับเนี่ยต้องเทมเพลตใช้คู่กันต้องมีช่องนะไม่งั้นฉันงงแต่ถ้าเกิดคุณถ้าจะใช้ C++ ก็สั่ง scd เท่ากับ C++ 11เท่าแบบนี้ครับมันจะคอมไพล์ได้ครับชีวิตก็สวยงามครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแพร์เนี่ยนะครับศิลปะของการใช้แพร์เนี่ยถ้าใช้คล่องก็จะช่วยคุณได้หลายๆเรื่องนะครับโอเคเราดูไปแล้ว2เรื่องเนาะอันแรกก็คือเรื่องของอะไรนะคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์แล้วก็อินเทอร์เรเตอร์อินเทอร์เรเตอร์จะมีลักษณะเหมือนพอยเตอร์ให้นึกถึงว่ามันคือพอยเตอร์แหละตรงๆเรามีอะไรจากพอยเตอร์ชี้ไปที่ช่องแรกใช่ไหมครับบีกินคือพอยเตอร์ชี้ไปช่องแรก n คือพอยเตอร์ชี้ไปที่ตัวสุดท้ายถัดจากอีกช่องหนึ่งถัดจากตัวสุดท้ายใช้งานได้เหมือนพอยเตอร์เลยนะครับก็บวกได้อะไรได้นะครับคิดว่าเป็นพอยเตอร์ก็ได้ก็จะวิ่งแบบนี้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือการใช้แพร์นะครับในการเก็บข้อมูลนะครับทีนี้สุดท้ายครับเราจะไปดูเรื่องแมปครับเซตกับแมปนี่คล้ายกันมากเซตก็คือเก็บแต่คีย์ใช่ไหมครับแมปก็จะเก็บของข้างในคีย์นะครับก็จะเป็นข้างในก็เป็น binary search tree เหมือนกันนะครับเราก็จะเป็นแมปทีนี้แมปเราจะต้องใช้ไงผมขอลบโค้ดไปเกือบหมดก่อนแล้วกันนะครับแมปนะครับเราก็ต้องบอกว่าเป็นแมปจากอะไรไปอะไรเช่น int ไป double x นี้ครับคุณก็สามารถสั่งนี้ได้เลยครับ x 1,000 เท่ากับ x 5เท่ากับ x อย่างเงี้ยครับใช้เหมือนมันเป็นอะเรย์คือถ้าเกิดการ assign ค่านะครับคุณก็ทำเหมือนเป็นอะเรย์ได้เลยครับมันก็จะเป็นแบบอะเรย์ที่ทรงพลังมากนะครับเวกเตอร์ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันต้องเป็นแบบอะเรย์จริงๆเลยที่มันเป็น data structure เป็น binary search tree นะครับคุณก็ใส่ค่าอยู่ได้เลยนะครับเราก็ปริ้นได้เลยครับ map in double ใช่ไหมฮะทีนี้ iterator ของ map นะครับจะเป็น pair ของ key value เลยนะครับอยู่แล้วนะครับโค้ดแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับผมขอรันนิดนึงจึ๊บมันก็จะพิมพ์ออกมาเรียงตามระดับคีย์ด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่เราทำได้นอกจากนี้คือเราก็เซิร์ชได้เซิร์ชด้วยคีย์ได้นะครับเซิร์ชด้วยคีย์ได้นะครับโอเคอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องสุดท้ายแล้วครับก่อนจะไปไหนไกลนะครับสองเรื่องแล้วกันยิ่งเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะไปเกาะเรื่องรองสุดท้ายก็คือเวลาเนื่องจากคุณใช้ binary search tree นะครับคุณสามารถเซิร์ชของที่ไม่มีได้เช่นเรามีของอยู่อะไรอ่ะ10 50100 150เงี้ยเราหา90เงี้ยไม่มีใช่ไหมแต่เราสามารถมันจะมีคำสั่งที่บอกว่าเอาตัวมากที่สุดที่น้อยกว่าค่าของเรามาให้ก็ได้เช่นถ้าเราเซิร์ช90เอาตัวที่มากที่สุดที่น้อยกว่าค่าของเรามันจะเอา50มาให้นะครับซึ่งถ้าคุณใช้ hash table เนี่ยคุณทำไม่ได้แต่เนื่องจากตัว map และ set มันเป็น binary search tree คุณก็เลยทำได้มันจะมีคำสั่ง2อันซึ่งต้องไปหัดใช้นะครับมีประโยชน์มากก็คือคำสั่งชื่อ lower bound กับ upper bound นะครับผมจะเอาลิงก์ให้ดูนิดนึงนะครับจะเป็นท่ามหัศจรรย์มากเลยนะครับของ
ของตัวดูในเซตก็ได้นะครับท่าเดียวกันนะครับเซตนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีโลว์บาร์กับอัปเปอร์บาร์คล้ายๆกันนะครับคล้ายกันมากเลยนะครับใช้แล้วโคตรงงเลยนะครับแต่ก็โอ้ต้องไปตัดโคตรออกแต่ว่าไม่เป็นไรคงดูไม่ถึงตรงนี้ครับโลว์บาร์กับอัปเปอร์บาร์นะครับก็ลองไปดูได้นะครับเรื่องสุดท้ายครับมันมีเรามีแมทกับเซตนะครับ2อันนี้เป็น binary search tree ใน C++11 จะมี unordered map กับ unordered set นะครับอันนี้เป็น hash table นะครับก็จะทำงานเร็วกว่าเวอร์ชันที่เป็น binary search tree นะครับแต่ว่านั่นแหละครับมันก็ค้นหาตัวใกล้ๆไม่ได้นะครับ unordered set กับ unordered multi set นะครับลองเล่นดูได้คิดว่าโจทย์เราคงอาจจะไม่ต้องใช้นะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นคิดว่าอันนี้ก็เป็น overview คร่าวๆว่าคุณมีเครื่องมืออะไรบ้างมีประโยชน์มากเดี๋ยวตอนเรียนเรื่องกราฟผมจะใช้พวกนี้เขียนให้คุณดูนะครับแต่หลักทั่วไปแค่คุณไม่ต้องเขียนไป research tree คนนู่นคนนี้ได้ก็ช่วยเยอะแล้วนะครับมีทริคอีกอย่างนึงนะครับที่ถ้ารู้ไว้ก็จะช่วยก็คือว่าพอเรา insert ของเข้าไปใน SQL แล้วเนี่ยสิ่งที่มันคืนกลับมาให้เราโดยมากมันจะคืนตัว iterator กลับมาให้เราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราของใส่ใน list เราสามารถเก็บ iterator ไว้ของข้อมูลไว้แล้วเราสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้โดยตรงได้ด้วยนะครับก็จะเป็นการลดเวลาในการเซิร์ชได้มีโจทย์บางข้อถ้าผมจำไม่ผิดต้องใช้ท่าประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพอดูรายละเอียดเพิ่มเติมผมจะเอาอีกคินให้อีกทีหนึ่งนะครับคิดว่าตรงนี้ SQL หัดไม่ยากควรจะหัดเป็นอย่างยิ่งถ้าจะเขียน C++ เราไม่ใช้ SQL ก็คิดว่าพลาดอะไรไปหลายอย่างคือควรจะไปเขียนอย่างอื่นดีกว่านะครับยกเว้นช่วงที่หัดเขียน data structure นะครับโอเคคิดว่าพอหอมปากหอมคอนะครับก็หลักๆพอรู้แล้วว่าใช้อะไรบ้างที่เหลือก็กดอ่านในเว็บเอาครับมีคำถามเพิ่มเติมอะไรถามได้ตั้งแต่วีค5เป็นต้นไปรวมทั้งโจทย์ทั้งหมดใน UVA คุณสามารถใช้ SQL ได้นะครับก็หวังว่าจะช่วยลดเวลาในการเขียนได้บ้างนะครับโอเคครับขอบคุณครับ